بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกเช้าวันเสาร์ประมาณ 7:30 นเสร็จๆนะครับก็คือรายการฮาฟิซอัลกุรอานสานฝันเยาวชนไทยสู่ฮาฟิซโลกนะครับเราจะมาพบกันทุกเช้าวันเสาร์แล้วก็เราจะนำสิ่งดีๆในสังคมเยาวชนมุสลิมไทยของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแวดวงของการท่องจำอัลกุรอานการทดสอบท่องจำอัลกุรอานหรือแม้กระทั่งการคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทยที่จะไปร่วมทดสอบในระดับนานาชาตินะครับเราพยายามที่จะเก็บข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฮาฟิซอัลกุรอานมาให้กับพี่น้องผู้ชมนะครับได้รับทราบการเคลื่อนไหวของในระดับนานาชาติว่าการท่องจำอัลกุรอานนั้นเขามีความสำคัญอย่างไรนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับเดือนเมษายนเราจะเห็นว่าเกือบทุกๆหน่วยงานองค์กรพยายามที่จะจัดให้มีค่ายเกิดขึ้นทางมูลนิธิศรัทธาชนร่วมกับยาตีมทีวีก็มีการจัดค่ายฮาฟิซอัลกุรอานเกิดขึ้นที่เขายายเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้ดูภาพประกอบทีหลังแต่ในวันนี้นะครับเรามีเด็กเยาวชนก็คงจะเป็นก็เรียกเป็นแขกรับเชิญของรายการด้วยนะครับแล้วก็เป็นถ้าจะบอกเป็นผู้ริเริ่มมากับ รายการฮาฟิซอัลกุรอานเลยในตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ไปมีบทบาทในเวทีไม่ว่าจะในกรุงเทพภาคกลางหรือภาคใต้ภาคเหนือเขาสองคนก็จะมีบทบาทในเรื่องของเวทีการฮาฟิซเช่นเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตให้ผู้ชมได้พบกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านก่อนในวันนี้เริ่มจากขวามือก่อนนะครับเชิญครับให้สลามทักทายบอกชื่อเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมชื่อเด็กชายบินฮากีมมั่นคงครับอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนครับอายุ10ขวบครับเรียนสามัญเรียนอยู่เรียนสามัคคีบำรุงครับครับอ่ะคนที่สองอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมชื่อเด็กชายอิบรอฮีมมั่นคงอายุ15ปีครับเรียนอยู่ที่อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครับครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวเราในช่วงแรกเบรกแรก เราจะฟังเยาวชนทั้งสองเนี่ยอ่านอัลกุรอานก่อนแบบไม่ต่อแล้วเพราะว่าเราฟังต่อกันมาเยอะแล้วเด็กสองคนเพิ่งจะกลับมาจากการทดสอบที่การทดสอบท่องจำกุรอานที่ภาคใต้นะครับก็คือของไฮอะห์ที่จัดรับผิดชอบโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาอัลกุรอานนะครับกับไฮอะห์อาลามียะห์ลิตะห์ฟิซุลกุรอานเกี่ยวกับองค์กรระดับนานาชาติที่ดูแลในเรื่องของการท่องจำกุรอานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงยิดนะประเทศซาอุดีอาระเบียมาร่วมทดสอบคัดเลือกเด็กๆในประเทศไทยของเราจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตม.ปัตตานีนะครับก็เพิ่งเสร็จไปเดี๋ยวเราได้ดูภาพทีหลังแต่ในช่วงเช้าเนี่ยเรามาฟังเสียงอัลกุรอานยามเช้ากันก่อนแบบให้เยาวชนของเรานั้นอ่านแบบเต็มๆซูเราะห์แล้วแต่เขาจะเลือกว่าเขาจานซูเราะห์ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขาว่าเขาท่องจำกี่ยุสแล้วได้กี่ยุสแล้วทำไมเขาถึงเลือกซูเราะห์นี้ในการอ่านนะครับก็คงเริ่มจากพี่ก่อนดีกว่าฉันก็รอยิ้มก่อนอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลกوهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفورالذي خلق سبع سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وَقُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن
يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสามารถของเยาวชนเด็กไทยเราที่บอกว่าไม่แพ้ใครหรือไม่แพ้ชาติใดในโลกเนี่ยก็อยู่ที่ว่าความพยายามและความมุมานะที่สำคัญที่สุดก็คือมะละกะคือความการมีพรสวรรค์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้ในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันฮาฟิซที่ท่องอัลกุรอานเนี่ยก็ยากอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่มะละกะพรสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเด็กที่มีลีลาท่วงทำนองจังหวะจะคนในเรื่องของการอ่านนะครับมันจะเป็นพรสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ได้ให้กับคนทุกคนแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความพยายามแล้วเรามีความมุมานะถึงแม้ว่าเราจะอ่านได้ไม่เหมือนเชคหรือว่าอิหม่ามในระดับนานาชาติแต่เราก็พยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือความสามารถของเด็กชายบรอฮีมนะครับมั่นคงเดี๋ยวเรามาฟังน้องเล็กของเรานะครับจะอ่านซูเราะห์อะไรและอ่านอย่างไรก็เชิญท่านผู้ชมนะครับร่วมรับฟังในช่วงยามเช้าของรายการฮาฟิซอัลกุรอานสารฉัตรสารฝันเยาวชนไทยสู่ฮาฟิซโลกเชิญครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอดีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله تن فوشم كب ท่านที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีนะครับท่านที่นั่งชมรายการของยะตีมทีวีถ้าถามว่าทั้งสองคนหรือหนึ่งจากสองคนนะเป็นลูกของท่านแล้วก็กับวัยของเด็กอายุประมาณเนี่ย10ขวบ10ปีต้นๆเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรนั่นมันเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนเนี่ยมีความประสงค์หรือมีความปรารถนามีความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับลูกหลานของตนเองหรือไม่ถ้าท่านตอบว่าต้องการแล้วท่านต้องการที่จะให้เด็กสองคนหรือว่าลูกของเราที่นั่งอยู่ข้างๆเราหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ตื่นนอนยังอยู่ในห้องนอนเนี่ยถามว่าถ้าอย่างสองคนนี้เป็นลูกหลานของเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าในช่วงยามเช้ากับการเริ่มต้นในเรื่องของการที่เราจะรับฟังสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือกะลามุลลอฮ์เป็นองค์การที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรที่จะให้ลูกหลานของเรานั้นได้มีความเชี่ยวชาญมีทักษะในเรื่องของการอ่านแบบนี้เนี่ยก็คงจะได้คุยกับเยาวชนของเรานะครับว่าเขากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วก็ไปอย่างไรนะครับแล้วก็เรานั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองของเยาวชนซึ่งมีลูกมีหลานเหมือนกันเนี่ยเราอยากจะให้เกิดขึ้นแบบนี้กับลูกหลานเราหรือไม่นะครับก็ในช่วงแรกนี้เนี่ยเราคงจะถามเพียงคำถามเดียวก่อนว่าทำไมอับดุลฮากิมจึงเลือกซูเราะห์อัลอินฟิตอรในการอ่านที่อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำไมถึงเลือกซูเราะห์นี้มันชอบตรงไหนมันอย่างไรหรือว่ามันมีความประทับใจอย่างไรกับการที่เราได้อ่านแล้วเพลิดเพลินมีความสุขนะครับเด็กก็ใช้คำว่าเพลิดเพลินก็อันนั้นเป็นภาษาของเด็กนะแต่ว่าอ่านแล้วเขาคงจะแบบในช่วงจังหวะจะโคนเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการลงเสียงสูงเสียงต่ำมีการลากมีตัวยาวตัวสั้นเนี่ยก็นั่นคือความสุขของเด็กที่เขาอ่านส่วนอิบรอฮีมทำไมถึงเลือกซูเราะห์อัลมุลก์เพราะอยากอ่านได้เหมือนเชคมิชาลีครับก็มีเขาเรียกอะไรนะไอดอลเลยต้นแบบที่อยากจะอ่านเหมือนกับแชร์อะไรครับชารี่มินชารี่นะครับก็เราชอบใครวันนี้เราเห็นเยาวชนที่อีหม่านน้อยเขาชอบนักร้องคนไหนเขาก็ไปก๊อปไปเรียนแบบทำทุกอย่างไม่ว่าจะเต้นไม่ว่าจะแต่งกาย
อันนั้นก็ถือว่าเป็นการเรียนแบบที่นอกลู่นอกทางออกจากศาสนาไปแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์อิบรอฮีมเลือกที่จะมาเรียนแบบคนที่อยู่ในหลักการคนที่อยู่ในศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านกุรอานก็เป็นคำตอบนะครับในคำถามแรกแล้วเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์หลังจากที่เราได้พักช่วงแรกนะครับเราจะมาคุยกันช่วงที่2แล้วเราจะมาฟังในเรื่องของการเข้าค่ายที่เขายาเที่ยงของค่ายฮาฟิซแล้วการทดสอบที่ปัตตานีจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดจะมีการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบที่ดูไบประเทศอิมิเรตส์นะครับในช่วงที่2เดี๋ยวเรามาพบกันครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ดวงตาประสาทสัมผัสที่เร็วที่สุดของมนุษย์ดูแลดวงตาของคุณด้วยดีคอนแทคเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นใช้คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไปขับรถกลางคืนบ่อยๆและปัญหาสายตาของผู้สูงอายุตาฝ้าฟางสายตายาววุ้นในตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบต้อกระจกต้อหินซึ่งทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงดีคอนแทคสกัดจากดอกดาวเรืองบิวเบอร์รี่ส้มยีสต์สกัดเบต้าแคโรทีนวิตามิน B2 โปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงโทร0816926119ฮัดยารอบิอะณทีพิทักษ์เท่านั้นรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิเปิดรับสมัครนักเรียนชายหญิงแผนกช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์โทร023762141-2หาชนทุกสูตรหาพิสูจน์ทุกขนานสันฮีโร่สารกินซีสูตรเข้มข้นพิเศษนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตผลโรคผลแมลงผลแล้งโตเร็วดอกใบสวยผลโตหัวใหญ่ใช้ได้กับพืชสวนไร่นาทุกชนิดสารกินซีสูตรเข้มข้นพิเศษร้านสันฮีโร่ไม่ใช่เคมีแต่ดีกว่าปลอดภัยใช้น้อยใช้ง่ายแต่ได้ผลมากช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชสร้างระบบรากสร้างลำต้นสร้างใบให้สมบูรณ์แข็งแรงช่วยเพิ่มปริมาณน้ำหนักทางภูมิคุ้มกันโรคเชื้อราแบคทีเรียโรคเกี่ยวกับรากใบลำต้นโรคผลผลิตทุกชนิดจากนี้ไปคุณลืมของเก่าไปได้เลยเพราะซันฮีโร่สารอินทรีย์สูตรเข้มข้นพิเศษชนิดเม็ดคือสุดยอดพลังที่พืชต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยสมอนก้านทองโทร0859390150บิสมิลลาห์อัลลอฮุอะห์มานุรรอฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่2เราจะมาชมภาพนะครับของบรรยากาศของการทดสอบท่องจำกุรอานที่ผ่านมานะครับณจังหวัดปัตตานีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตมอ.ปัตตานีนะครับว่าฮัยอะห์อัลอาลามียะห์เกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมการท่องจำกุรอานระดับนานาชาติเนี่ยมาเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนการท่องจำอัลกุรอานนะครับและการทดสอบก็มีเด็กเข้าร่วมทดสอบประมาณเกือบ60คนในแต่ละประเภทนะครับที่มอ.ปัตตานีนะครับว่าเดี๋ยวเรามาชมภาพกันนะครับว่าการทดสอบที่นั่นกับการจะใช้คำว่าทำให้เกิดการทดสอบที่มีมาตรฐานมากที่สุดเนี่ยก็คือร่วมกันนะครับเรียกว่ามุซาบะกะอัลกุรอานีอัลกุบรอก็คือการทดสอบท่องจำกุรอานในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยไฮอะห์นะครับไฮอะห์อาลามียะห์ลิตะห์ฟีซุลกุรอานิลกะรีมนะครับร่วมกับมุอัสซะซะอัลคอยริยะห์ลิตะอลีมุลกุรอานิลกะรีมก็คือมูลนิธิท่องจำอัลกุรอานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอัลกุรอานเนี่ยร่วมกับองค์กรท่องจำอัลกุรอานในซาอุดีอาระเบียที่เป็นผู้ดูแลการทดสอบการท่องจำกุรอานในระดับชาติในแต่ละประเทศด้วยให้งบสนับสนุนส่งครูไปด้วยและมีการสอบทางสกายในเรื่องของการที่จะรับอิยาซะหรือสนัดด้วยนะครับก็จัดขึ้นในวันที่11เมษายนนะครับ2558ที่ผ่านมาอันนี้คือเป็นป้ายของงานนะครับที่ติดณ
ตามถนนหรือว่าทางเข้าของทางมหาวิทยาลัยเชิญครับภาพต่อไปครับอันนี้เป็นอาคารที่เราจะขึ้นไปทดสอบเป็นเด็กของทางกรุงเทพมหานครก็คือภาคกลางที่นั่งอยู่กับเรา2คนนะครับก็คือในจอทีวีก็คือทางด้านขวานะครับอับดุลฮากิมแล้วก็อิบรอฮีมอามันมุสตอฟาแล้วก็อับดุลมาลิกนะครับพี่น้องของเขา5คนต้องจำกวนหมดและสาวชื่ออับดุลทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้เป็นรูปภาพของเด็กกรุงเทพต่อเลยครับอันนี้เป็นบรรยากาศของการเริ่มต้นนะครับของการลงทะเบียนของการเรียนนะครับของการทดสอบนะครับว่าเด็กที่มาก็คือจะมีคุณครูนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมรับลงทะเบียนนะครับการทดสอบจะแตกต่างจากในทั่วไปก็คือแต่เป็นการทดสอบในเหมือนกับนานาชาติก็คือที่นครมักกะเนี่ยเวลาจะทดสอบในรอบสุดท้ายเขาจะไม่ให้เด็กขึ้นไปเหมือนคล้ายๆว่าทุกคนมาแล้วขึ้นทดสอบแล้วแต่จะมีการทดสอบเป็นประเภทเขาเรียกว่าช่วงแรกก่อนเป็นการคัดเลือกว่าเด็กที่ทดสอบ2คำถามหรือ3คำถามเนี่ยถ้ารวมคะแนนแล้วไม่ถึง85คุณไม่มีสิทธิ์เข้ารอบตัสฟิยะรอบสุดท้ายรอบนิฮาอีตัสฟิยะคือรอบคัดเลือกก่อนแล้วก็ไปรอบสุดท้ายนิฮาอีเนี่ยก็คือคนที่จะเข้าได้ต้องได้คะแนนเกิน85การทดสอบก็จะมีในประเภท1ยุสนะครับก็คือยุส30อายุไม่เกิน10เท่าไหร่นะ11หรือ12นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มี5ยุส10ยุส20ยุส30ยุสนะครับก็อันนี้เป็นคณะกรรมการที่บอกว่าคณะกรรมการเหล่านี้ต้องใช้คำว่าอัลลอฮ์ตอบแทนเขาเหล่านั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเขาคือฮาฟิซคือชื่อนำหน้าของกรรมการจะใช้คำว่าอัลฮาฟิซก็คือเป็นฮาฟิซส่วนอย่างของผมเนี่ยไม่ใช่ฮาฟิซทั้งเล่มก็จะใช้คำว่ามุกรินักอ่านหรือจะใช้คำว่าอัชเชคธรรมดาแต่คนที่นำหน้าชื่อข้างล่างบรรทัดสุดท้ายด้วยกับคำว่าฮาฟิซนั่นคือคนที่เป็นไหนครับเป็นฮาฟิซจริงๆแล้วเราก็จะแบ่งกลุ่มกัน5โต๊ะนะครับกับการทดสอบคัดเลือกรอบแรกเชิญครับรูปต่อไปนะครับเป็นกรรมการที่บอกว่าเป็นนักท่องจำกุรอานนะครับแล้วก็ทำการสอนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยปัตตานีบางท่านก็อยู่ที่มอปัตตานีนะครับหรือบางท่านก็อยู่ในกำปงหมู่บ้านของตนเองเปิดโรงเรียนฮาฟิซเหมือนกันเชิญครับนี่ครับถ้าใส่หมวกขาวที่เป็นกรรมการที่มีหนังสือตั้งอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมครับเป็นด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์รุชดีที่จบจากนครมะดีนะห์แล้วก็เกิดที่มักกะห์แล้วปัจจุบันเขาทำการสอนได้อยู่ที่มอปัตตานีที่ลูกหลานของท่านไปเรียนในโปรแกรมนานาชาติเนี่ยด็อกเตอร์รุชดีเป็นคนหนึ่งที่สอนอยู่ที่นั่นและก็มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอัลกุรอานด้วยนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราเริ่มมีผู้รู้ในเรื่องของกุรอานมากขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงแต่เสียงอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแต่ท่องจำอย่างเดียวแต่วันนี้เรามีเริ่มกับการที่จะมีแล้วครับว่านี่คือด็อกเตอร์ที่มีความสามารถมีความรู้ทั้งภาษาอาหรับแล้วก็ในเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของกุรอานด้วยนะครับมาเป็นกรรมการร่วมนะครับนี่ครับก็จะมีหลากหลายสไตล์เพราะว่าบางท่านก็จบที่ซาอุดีบางท่านก็จบมาทางเยมันประเทศเยเมนบางท่านก็จะมีการเกิดที่มักกะบางท่านก็อยู่ที่ภาคใต้และไปเรียนแล้วแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเขาเหล่านี้เป็นฮาฟิซเป็นกรรมการฮาฟิซจริงๆแล้วก็มาให้คะแนนโดยแบ่งเป็นกรรมการ2ท่าน2ท่านกับการคัดเลือกอันนี้ครับก็เป็นประเภทอันที่10ที่แรก30ยุสก่อนแล้วก็หลังจาก30ยุสหมดก็ใส่10ยุสก็5ยุสยังมีมากก็มาทำการทดสอบอยู่ก็คือฮาฟิซรุสลานนะครับที่มาเป็นวิทยากรค่ายเขายะเที่ยงเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับนี่คนใส่ชุดดำนี่เป็นเขาเรียกว่าบอสใหญ่นะครับเป็นประธานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาอัลกุรอานนะครับก็คือเป็นผู้ที่ประสานงานแล้วก็เป็นผู้ที่ติดต่อแล้วก็มีผู้ช่วยก็เป็นบัณฑิตจบจากมะดีนะห์เหมือนกันแล้วมาทำงานในเรื่องของการรับใช้คิดมะอัลกุรอานกับการท่องจำอัลกุรอานนะครับมานั่งทำงานมาดูเอกสารมาตรวจแล้วก็ทุกคนเหมือนคล้ายๆว่า
ทำงานเป็นพี่น้องกันไม่มีว่าฉันเป็นประธานฉันเป็นผอ.ฉันเป็นอะไรแล้วมานั่งอยู่เฉยๆไม่มีทุกคนจะช่วยกันทำงานก็อีก2ท่านนะครับชุดขาวก็จะเป็นเลขาด้วยเป็นเฮรัญยิกด้วยแล้วเป็นคนประสานคนติดต่อด้วยนะครับส่วนชุดดำที่ยืนอยู่สามะนะครับจบปริญญาโทกำลังเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็มาเป็นคนยืนเรียกชื่อเด็กนะครับว่าอ้าวถึงตรงนี้แล้วคุณไป1ยุสคุณไป5ยุสทุกคนจะมีงานที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้บอกว่าใครจะจบที่ไหนใครต้องมานั่งเป็นเหมือนคนชี้นิ้วไม่ใช่ทุกคนทำงานเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นเสื้อลายนี่จะเป็นผู้ปกครองจากกรุงเทพนะครับส่วนเสื้อดำก็คือจะเป็นจากจังหวัดสตูลนะครับ ก็นำลูกมาร่วมทดสอบด้วยแล้วก็คนที่มีป้ายแขวนคอน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าในวงการอัลกุรอานและวงการการสอนอัลกุรอานใน3จังหวัด5จังหวัดภาคใต้อาจารย์อุสตาดอับดุลลอฮ์เป็นหรืออาจารย์สุนทรเนี่ยเป็นบุคคลที่มีบทบาทมากแล้ววันนี้ท่านได้นำเด็กของท่านไปเรียกว่าปิดเทอมเนี่ยได้ประโยชน์มากๆก็คือเด็กผู้หญิงไปเข้าห้องเรียนกับนักเรียนอินโดนีเซียที่ดารุนนะจ๊ะ ส่วนนักเรียนชายก็จับไปส่งไปนะครับส่งไปอยู่โรงเรียนฮาฟิซที่วาดีมุบารอกที่บัวกอดนะครับไปนั่งท่องกับเด็กๆในระยะเวลา1เดือนว่าเด็กบางคนบอกฉันจะต้องท่องให้ได้2ยุสใน1เดือนบางคนบอกฉันจะต้องได้กี่ซูเราะห์แล้วก็เด็กผู้หญิงต้องไปเข้าเรียนกับเด็กอินโดนีเซียเลยก็ท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีโปรแกรมแล้วก็มีรายการดีๆให้กับเด็กเยาวชนนะครับหรือแม้กระทั่งส่งเด็กไปที่บูไนไปดูงานไปศึกษางานท่านเป็นคนที่บุกเบิกในเรื่องของการให้ความสำคัญกับอัลกุรอานคนหนึ่งนะครับเป็นอุสตาดสุนทรหรืออุสตาดอับดุลลอฮ์และที่สำคัญที่สุดตอนนี้ท่านเปิดโรงเรียนกะลามุลลอฮ์ด้วยนะครับนี่คือห้องบรรยากาศของห้องของการที่จะเริ่มทดสอบส่วนเด็กหมวกแดงนี่นะครับก็เป็นเด็กมาเลเซียมาร่วมนะครับมาดูแล้วก็มาให้กำลังใจกับเด็กไทยแล้วก็หลังจากที่ทดสอบเด็กไทยเสร็จแล้วจึงให้กรรมการเนี่ยลองทดสอบเด็กมาเลเซียว่าเขามีมาตรฐานการความจำของเขาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเริ่มต้นของการเปิดงานโดยอุสตาดเป็นผู้เริ่มเป็นพิธีกรเป็นโฆษกในงานนะครับกับการที่จะเริ่มต้นนี่ครับเป็นตัวแทนของไฮอะนะครับจากซาอุดีอาระเบียแล้วก็เป็นผู้บริหารของวิทยามอนะครับวิทยาเขตอิสลามศึกษาเนี่ยก็คือท่านจัฟฟรีนะครับเป็นผู้บริหารที่มาเป็นตัวแทนกับการที่ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีด็อกเตอร์ที่ร่วมอยู่ด้วยก็คือด็อกเตอร์อาลีสามะนะครับที่เป็นอุสตาดสอนอยู่ที่มอปัตตานีเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้แทนของมอปัตตานีนะครับที่มากล่าวต้อนรับแล้วก็ให้การต้อนรับแล้วก็กล่าวเปิดงานกับการเริ่มทดสอบท่องจำอัลกุรอานที่มอปัตตานีนะครับนี่คือเชคอะห์มัดอัรอมาดีที่เป็นผู้แทนของไฮอะห์นะครับคือองค์กรท่องจำกุรอานระดับนานาชาติของกรุงยิดดาห์ที่ซาอุดีอาระเบียมาเป็นผู้กล่าวเปิดอีกในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นกรรมการร่วมทดสอบกับเราด้วยนะครับอันนี้คือท่านประธานอุสตาดอะห์มัดนะครับเป็นผู้เริ่มกับการที่จะชี้แจงในเรื่องของการทดสอบด้วยนะครับว่าเด็กมากี่คนมาจากกี่จังหวัดมากี่ภาคนะครับนี่คือบรรยากาศที่บอกว่าวันนี้การทดสอบท่องจำกุรอานเริ่มขยับขึ้นในประเทศไทยกับการพัฒนาจากทดสอบที่มัสยิดจากทดสอบที่โรงเรียนจากทดสอบกลางแจ้งเริ่มเข้าสู่ห้องมีแอร์เริ่มเป็นห้องมาตรฐานห้องนี้เป็นห้องที่ถือว่าใช้ประชุมในระดับอิสลามศึกษาระดับนานาชาติของมอปัตตานีและก็เป็นห้องที่ถือว่าจะเรียกว่าสมกับการประชุมงานใหญ่ๆแต่ว่าวันนี้เด็กฮาฟิซก็และผู้ปกครองมาร่วมกับการที่จะรับฟังก็มากอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นบรรยากาศโดยภาพรวมในห้องว่าเด็กจะนั่งอยู่ข้างบนและกรรมการจะนั่งอยู่ทางด้านข้างเวทีทั้งสองด้านก็คือขวากับซ้ายและบรรยากาศเด็กก็คือเข้าไปร่วมทดสอบแล้วก็นั่งฟังนะครับนะครับทางด้านล่าง4
ท่านก็จะเป็นกรรมการการทดสอบจะแบ่งกรรมการนี้นะครับว่าความจำการอ่านที่แม่นยำแบบไม่ผิดเลยเนี่ย60คะแนนก็คื อกรรมการที่มาจากทางเชคที่มาจากทางซาอุดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัญวิทฟอซอฮะอีก30คะแนนแล้วก็ส่วนเรื่องเสียงความไพเราะแล้วก็น่าฟังแล้วก็อ่านแล้วมีความสุขอะไรประมาณเนี่ยนะก็เพียง10คะแนนเท่านั้นเองหลักของการท่องจำกว่านเขาจะให้ความจำถึง60ตัญวิทฟอซอฮะ30แล้วส่วนเรื่องเสียงเนี่ยคือได้แค่10เท่านั้นเองนะครับนี่คือมาตรฐานที่ระดับนานาชาติเขาใช้ในการให้คะแนนกับการทดสอบท่องจำกุรอานนะครับท่านสังเกตนะครับว่าคนที่คุมผ้าสีแดงเนี่ยที่เป็นตัวแทนของไฮอะห์ไม่ใช่มานั่งฟังเฉยๆแต่ต้องมานั่งเป็นกรรมการเพื่อที่จะดูมุสตาวาดูระดับของการทดสอบของประเทศไทยแล้วว่าไปถึงไหนระดับไหนที่ผมบอกว่าในฟิลิปปินส์ในประเทศอื่นๆเริ่มทดสอบในประเภท10ยุสทั้ง10ขวบทั้งเล่มแล้วนะครับวันนี้บ้านเรายัง11ขวบ1ยุสอยู่ที่อื่นเขา1เล่มเลยทั้งเล่มเลยนะครับนะครับคุณภาพของกรรมการอันนี้ในเรื่องของความจำ60คะแนนทั้ง2ท่านพกผ้าขาวกับผ้าแดงเป็นคนให้คะแนน60คะแนนแล้วส่วนซาดุสลานเป็นคนอ่านคำถามนะครับอันนี้ของตัญวิทย์2ท่านขวามือแล้วก็ของผมกับดร.รุชดีเป็นคนดูแลในเรื่องของเสียงนี่เด็กเขาเรียกอะไรนะดาวรุ่งดาวรุ่งของวงการท่องจำกุรอานก็คือเป็นเด็กที่เกิดที่มะดีนะห์นะครับแล้วตอนนี้ท่องได้ประมาณ27ยุสแล้วแต่วันนั้นเขาลงเพียงเท่าไหร่นะ20นะครับแล้วไปอินโดนีเซียก็ไปลง10ยุสแล้วก็ได้ที่3กลับมานะครับคนเดียวที่ได้ที่อินโดนีเซียแต่วันนี้เขาท่องได้27เขามาลง20แล้วก็ตอนมายาตีมนะ5ยุสแต่ไปอินโด10เวลาที่มออด็อกเตอร์คุณพ่อให้ลง20เด็กก็เหมือนคล้ายว่าท่องได้แล้วแหละแต่ก็ได้ในอันดับที่เท่าไหร่นะ3มั้ง2หรือ3ที่ครั้งนี้นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเขาพูดภาษาอาหรับได้เขาพูดมาลายูได้ภาษาไทยก็เริ่มฟังได้แล้วนะครับแต่ว่าพี่ของเขาอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีอิยาซามีสนัดในเรื่องของการได้รับอิยาซาในเรื่องของสายกุรอานมาแล้วนะครับอันนี้คนน้องอันนี้น้องอีกนะครับคนนี้ได้ที่ไหนนะที่1ดูฮากิมได้ที่ไหนที่3คนนี้ได้ที่1อ่านกุรอานจะเป็นถ้าไปดูเขาอ่านแล้วท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับว่าเขาไม่ได้หลับตาอ่านเขาไม่ได้ก้มมองพื้นแต่ตาของเขามองคนที่อยู่ข้างล่างแล้วเวลาอ่านเหมือนคล้ายๆที่จะบอกมียักคิ้วด้วยนะครับ เขาเรียกว่าเนี่ยคือความเขาเรียกอะไรสมาธิค่อนข้างจะนิ่งมากๆจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือจะยังไงเขาก็อ่านของเขาไปเรื่อยๆเลยก็ถือว่าอันนี้เป็นเด็กน้อยอาหมัดนะครับซามออีกคนหนึ่งที่กำลังจะเป็นเขาเรียกช้างเผือกนะในวงการท่องจำกุรอานของประเทศไทยนะครับนี่อันนี้พระเอกของกรุงเทพรู้จักใช่ไหมครับคนอับดุลฮากีมสักครู่นี่แหละครับที่บอกว่าก็ลีลาการอ่านไม่เหมือนกันของทางอาห์มัดซามอนั้นเขาจะมีความจำแล้วก็อ่านแบบสไตล์อาหรับแล้วส่วนอับดุลฮากีมก็จะได้ถ้าจะบอกว่าถ้ามีเสียงดีก็อับดุลฮากีมน่าจะเป็นคนที่อ่านเสียงดีที่สุดที่ขึ้นรอบนะครับเข้ารอบในรอบสุดท้ายอันนี้กล่าวปิดงานแล้วครับก็คือดร.อาลีซามอห์ที่เป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนด้วยแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่มากล่าวปิดในฐานะที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อยู่กับการทดสอบจนกระทั่งเลิกนะครับเป็นผู้แทนของมอ.ปัตตานีกล่าวปิดนะครับกล่าวขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจกับคุณครูผู้ปกครองและก็เด็กในเรื่องของการทดสอบต้องจำกุรอานเนี่ยภาพรวมนะครับก็ถือว่าเด็กทุกคนได้รับกุรอานได้รับมุสฮัฟนะครับได้รับกระเป๋าได้รับคาพานะบ้างแล้วก็ได้เกียรติบัตรที่เป็นโลโก้ของงานนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในระดับหนึ่งที่ประเทศไทยเรานั้นพยายามที่จะทำอย่างไรที่จะเชิญชวนให้ลูกหลานของเราเนี่ยมาให้ความสำคัญและผู้ปกครองเห็นความสำคัญกับการที่จะให้ลูกหลานนั้นท่องจำอัลกุรอานนะครับอินชาอัลลอฮ์อันนี้มอบรางวัลทั้งเด็กแล้วก็มากรรมการแล้วก็คนที่ได้รางวัลนะครับ
อันนี้จบในเรื่องของค่ายฮาฟิซก็เป็นในเรื่องของจบในเรื่องของการทดสอบท่องจำอัลกุรอานในสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราว่าวันนี้ประเทศไทยของเราก็ได้รับเงินสนับสนุนในส่วนหนึ่งนะครับกับการที่จะจัดฮาฟิซให้เกิดขึ้นอินโดนีเซียเขาจัดระดับอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เขาก็จัดระดับของเขาแต่ว่าฟิลิปปินส์เขามีการส่งเสริมถึงขนาดว่าตอนนี้ไฮอะส่งหนังสือมาเชิญนะครับว่าให้คัดเด็กอายุไม่เกิน10ขวบแล้วท่องจำทั้งเล่มประเทศไทยยังหาไม่ได้นะครับต้องบอกว่าประเทศไทยเรายังหาไม่ได้อินโดนีเซียเขามีแล้ว10ขวบทั้งเล่มนะฟิลิปปินส์เขากำลังจะเริ่มวันนี้ที่บอกว่าเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราก็จะไปห่วงกันในเรื่องของเศรษฐกิจห่วงเรื่องของการเงินการธนาคารในเรื่องของการที่จะไปกอบโกยเงินกันแต่ว่าอาเซียนในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะเรื่องฮาฟิซเขาก็มีการทดสอบที่บอกว่าเด็ก10ขวบท่องจำทั้งเล่มเนี่ยอินโดนีเซียทำได้แล้วแล้ว5ขวบของอินโดนีเซียท่องได้27ยุสแล้วแล้วก็พวกซีซานที่บอกว่าจากอดีตเป็นคอมมิวนิสต์หรือจากอดีตที่เป็นประเทศที่ไม่มีการที่จะมาเรียนมาสอนเหมือนบ้านเรากับการอ่านอัลกุรอานเนี่ยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชีซานไม่ว่าจะเป็นพวกอุซเบกประเทศเหล่านี้10ขวบท่องจำกุรอานทั้งเล่มแล้วเหมือนกันไฮอะพยายามที่จะกระตุ้นเอาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็บอกว่าไม่ใช่มาเริ่มต้นกับการท่องจำกุรอานหลังจากจบป.6แต่ทำไงที่จะเริ่มต้นกับการที่จะท่องจำกุรอานตั้งแต่เขาเริ่มอ่านเริ่มพูดได้นั่นแหละมันก็จะไปทีละนิดนะครับก็ในเรื่องของการทดสอบที่ปัตตานีก็เสร็จสิ้นนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าเราจะมีการคัดเลือกนะครับโดยสถาบันอัลกุรอานแห่งประเทศไทยโดยผอ.ฟาวซีหลังปูเตะนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่งในเรื่องของการทดสอบร่วมกับศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับคัดเลือกตัวแทนเยาวชนนักเรียนไทยไปร่วมทดสอบ30ยุสที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในวันศุกร์หน้านะครับถ้าหากว่ามีข่าวอะไรหรือว่ามีการติดต่ออย่างไรหรือว่าลูกหลานของท่านคนใดที่สนใจหรือต้องการที่จะเข้าร่วมก็ติดต่อได้นะครับที่ผมก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำการประสานกันว่าคนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบที่ดูไบเนี่ยที่นั่นถ้าจะบอกรางวัลนะครับแต่ไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นรางวัลเยอะมากเหมือนกับเป็นการทดสอบที่เป็นระดับนานาชาติที่มีเงินสนับสนุนมากและรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมทดสอบมากพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ประเทศไทยของเราไปมีชื่อติดอันดับกับเขาเพราะที่รับทราบมาเนี่ยที่ดูไบเนี่ยยังไม่มีเด็กไทยที่จะไปสร้างรางวัลในเรื่องของการทดสอบบ่อยครั้งนักนะครับก็ถ้าเราสามารถทำให้เด็กไทยไปสร้างชื่อเสียงตรงนั้นได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อหลายๆประเทศและทุกๆประเทศก็จะได้รู้ว่าประเทศไทยเราก็มีมุสลิมที่ให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของการทดสอบท่องจำอัลกุรอานนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพของการเข้าค่ายเด็กๆของเราต่อเลยนะครับค่ายต้องบอกว่าค่ายนี้มีท่านผู้กองฟารุกนะครับเป็นผู้ที่อยู่กับเด็กๆแล้วก็ต้องบอกว่าประธานค่ายก็คืออาจารย์รอมฎอนที่สละบ้านให้หนึ่งหลังเลยเนี่ยแล้วก็อาจารย์รังฤทธิ์เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ที่สำคัญลืมไม่ได้จริงๆก็คืออาจารย์อดัมนะครับพรภาพงามนะครับที่ท่านเป็นผู้ที่อยู่กับเด็กนอนกับเด็กนักเสียฮัตเด็กนำละหมาดเด็กค่ายผู้หญิงผู้ชายรวมกันแต่บังเอิญผมไปแล้วก็อาจารย์อดัมก็บอกว่าอาจารย์มาแล้วก็มาช่วยนักเสียฮัตให้กับเด็กผู้ชายตอนประมาณ11โมงนะครับเขาเรียกวิชาชั่วโมงฮิกมะนะครับก็มีการพูดคุยกับเด็กบรรยากาศมีทั้งเรียนในห้องบรรยากาศอันนี้เป็นการทดสอบความสามารถของเด็กนักเรียนมุสลิมนะครับว่าใครอ่านได้ใครอ่านไม่ได้แล้วเพื่อที่จะแยกกลุ่มแล้วก็เพื่อที่จะให้คุณครูนั้นได้รู้ว่าเขาอ่านได้ไม่ได้นะครับเป็นการคัดเลือกทดสอบเด็กๆอันนี้เป็นของมุสลิมนะครับเป็นของผู้หญิงนะครับกับการที่จะกระตุ้นหรือให้ความสำคัญกับเขากับการที่มาเข้าค่ายแล้วมีเป้าหมายอย่างไรกับการที่จะต้องกลับไปจะได้อะไรเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วกลับไปต่อยอดอย่างไรนะครับ นี่ภาพนี้ผมชอบมากท่านอาจารย์อดัมของเรานะครับก็คือเ
ถ้าเป็นซุบฮีมักริบอิชาก็อาจจะละหมาดอยู่บนที่มุศัลลาของทางฝั่งมุสลิมีนนะครับก็คือผู้ชายแต่เวลาซูรีหรืออัสรีบางทีจานดำก็จะพาเด็กมานาซิฮัตแล้วก็อยู่ละหมาดเลยก็ละหมาดกันบนหญ้าแบบนี้เลยครับนี่คือเป็นภาพที่ท่านอาจารย์อดัมเป็นผู้นำนะครับนี่ภาพนี้เป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับสุญูดบนเรียกว่าไม่มีผ้าปูน่ะแถวแรกมีซอฟแรกมีนะครับแถว2แถว3ก็บนพื้นเลยนะครับแล้วเมื่อวานซืนนะครับน้ำของมุสลิมะไม่พอหรือน้อยหรือว่าไม่ไหลไปเลยนะครับก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของการตะยามมุมไปเลยของมุสลิมะในเมื่อ2หรือ3วันก่อนนะครับ อันนี้เป็นในช่วงที่เป็นของมุสลิมะ ค่ายจะแบ่งเป็น2ค่ายไม่ได้รวมกันระหว่างชายหญิงแต่จะมีชั่วโมงนึงก็คือประมาณ11โมงเนี่ยเรียกว่าชั่วโมงฮิกมะท่านอาจารย์อดัมก็จะให้มุสลิมะกับมุสลิมเนี่ยรวมกันและอาจารย์อดัมก็จะบรรยายถ้าอาจารย์จากของยาตีมไปวิทยากรจากยาตีมไปก็จะให้เป็นคนนศิฮัตเพราะว่าท่านอาจารย์อดัมทั้งเช้าทั้งเย็นอยู่แล้วนะครับก็จะมีพี่เลี้ยงที่เป็นจากอิสลามวิทยาแห่งประเทศไทยไปทำกิจกรรมให้กับน้องๆเด็กๆนะครับนะครับก็จะมีเกมบ้างไม่ใช่ท่องฮาฟิซ24ชั่วโมงเลยนะครับหลังจากที่ว่าว่างเวลาของการท่องจำก็จะมีการนันทนาการบ้างแต่อยู่ในกรอบของผู้ชายก็ผู้ชายผู้หญิงก็ผู้หญิงคนสำคัญนะครับที่ใส่แว่นเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับอะไรนะมุสลิมะในค่ายเลยนะครับก็คือว่าผมก็ไปค่ายมาบ่อยนะไปเป็นวิทยากรในค่ายบ่อยแต่เห็นค่ายนี้ผมบอกว่าของกินเหลือน่ะไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงดูดีนะแต่ว่าผู้ปกครองขึ้นไปแกก็อะไรครับข้าวต้มมัดไปเค้กไปอะไรไปให้จนกระทั่งแบบ เด็กไม่กินกันอ่ะเยอะเกินแล้วของท่านผู้กองกับบังกอเซมก็เดี๋ยวขับรถลงไปแล้ว ไปซื้อของขึ้นมากินแบบให้อิ่มเลยนะครับไม้เนี่ยเป็นของเข้าเลยนะเพิ่งครั้งแรกที่ได้ยินบางกอเซมอาจารย์ละหมาดซุปฮีไม่มีใครที่ของอาจารย์ดำจะเป็นของผู้ชายก็อยู่ผู้ชายไปแต่ของผู้หญิงเนี่ยมันคนละอาคารกันไงมันเดินลงไกลเหมือนกันซุปฮีผู้หญิงก็ละหมาดเฉพาะผู้หญิง ถ้าผมไปผมก็เป็นอิหม่ามแต่ถ้าผมไม่ได้ไปก็จะมีนักเรียนที่เรียนอยู่กับของอาจารย์โรซิกีนมั้งครับฟาติฮาเนี่ยเป็นเวียดนามหรือเป็นกัมพูชาอะไรผมไม่ทราบนะแต่เขาบอกว่าเป็นมีอยู่สองสามคนเวียดนามมีลาวมีกัมพูชามีจะเป็นคนขึ้นมานำละหมาดให้แต่คนที่อาจารย์บอกเวลาละหมาดนี่แหละครับคนถือไมค์เนี่ยบังกอเซมเราใครที่ยังไม่เคยได้ยินบังกอเซมอาจารย์ลองให้เด็กนักเรียนอัดเสียงมาก็ได้นะครับบันทึกวิดีโอมาก็ได้จะรู้ว่าบังกอเซมปีหน้าจะเข้าฮาลาลบังกอกได้หรือเปล่า แต่ต้องมีการคัดรอบแรกก่อนนะเอาต่อครับอันนี้คนที่ไม่เคยไปเขายายเที่ยงบางคนบอกเขายายเที่ยงเป็นยังไงมันสวยขนาดไหนอันนี้ขึ้นไปอยู่ตรงหน้าผาแล้วก็ถ่ายรูปลงไปท่านลองดูเหมือนคล้ายไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ตอนยืนถ่ายรูปเนี่ยขามันสั่นเหมือนกันพวกข้างล่างมันไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนหน้าผานะครับอันนี้เป็นช่วงตอนเที่ยงนะครับที่นักเรียนชายจะลงเดินมาหานักเรียนค่ายของผู้หญิงแล้วก็ลมรับฟังแล้วก็มีผู้ใหญ่นะครับที่ไปจากกรุงเทพก็เวลาผู้ใหญ่ขึ้นไปตามสไตล์ของคนเป็นพ่อเป็นผู้ปกครองนะครับก็ใครติดขนมไปก็ติดไปให้ครูบ้างไปให้พี่เลี้ยงบ้างไปให้เด็กนักเรียนบ้างก็แล้วแต่นะครับกล้วยมีแขวนจากอยุธยากล้วยแขวนอยู่ตามเสานี่ทั้งสองค่ายเลยนะครับก็ใครหิวอะไรก็หยิบกินเอาเนี่ยครับกล้วยมีเกือบทุกมุมเลยเดินไปเดินมาไม่รู้จะทำอะไรก็หยิบกล้วยลูกหนึ่งกล้วยลูกหนึ่งนะครับของผู้หญิงจะมีสองเครือมั้งครับแต่ของผู้ชายมีหลายเครือมากนะครับก็ที่สำคัญที่สุดก็ขอบคุณผู้ปกครองขอรอตอบแทนนะครับแล้วโดยเฉพาะพี่เลี้ยงและคุณครูที่อยู่ที่นั่นอันนี้เป็นอาหารมื้อนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวมั้งครับต้มยำทำการให้นะครับจัดให้นะครับก็นี่คือบรรยากาศของค่ายนะครับก็ขอบคุณนะครับ
ผู้ปกครองที่ให้ลูกๆของท่านมาอยู่ในค่ายร่วมกับทางมูลนิธิศรัทธาชนโดยผู้กองฟารุกนะครับและทีมงานได้ให้ความสำคัญกับค่ายนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือลุงโย่ของเราก็ไปนอนไปเฝ้าอยู่เลยท่านสบายใจได้ว่าค่ายผู้หญิงอยู่อย่างไรผู้ชายอยู่ผู้ชายผู้หญิงอยู่ผู้หญิงนะครับแล้วก็มีครูนัจมาไปเป็นผู้ที่เป็นครูด้วยแล้วเป็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็จัดระบบว่าต้องท่องกี่ต้นท่องกี่บรรทัดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัจวิทโดยเฉพาะในช่วงแรกก็คืออาจารย์วัดฟูเราก็ไปท่านผู้ชมครับทราบไหมครับว่านักเรียนในรุ่นนี้เนี่ยอายุน้อยสุดเท่าไหร่มากสุดเท่าไหร่นักเรียนที่อายุน้อยสุดประมาณน่าจะ10ขวบแต่อายุมากสุดเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดนะ60หรือ70เนี่ยมาจากภูเก็ตคือแบบเอาหลานมาส่งไปส่งมาบอกงั้นโต๊ะจ่ายตังค์ขอเข้าเป็นนักเรียนค่ายด้วยก็แล้วกันเพราะว่าเป็นแฟนของอาจารย์วัดฟูแฟนคลับอ่ะนะก็เลยอยู่ในค่ายเลยแล้วก็เดินกินเหมือนกับเด็กนักเรียนเลยก็บอกว่าให้โต๊ะเป็นประธานรุ่นไปก็แล้วกันของผู้หญิงนะครับของมุสลิมะนะครับก็มีนวดมีอะไรกันก็ภาษาแบบคล้ายๆว่ามันเป็นเขาอ่ะแต่บรรยากาศเช้า16องศาเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำให้สังคมมุสลิมเราเนี่ยท่านจะจัดที่โรงเรียนท่านจะจัดที่โมซอนแลท่านจะจัดที่มัสยิดค่ายเกิดขึ้นมากนะครับแล้วเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นที่สำคัญมีเป้าหมายเดียวกันไม่ให้ลูกหลานเราไม่รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะวันนี้ถ้าเราไม่มีค่ายให้เด็ก2เดือนกับการปิดภาคเรียนเนี่ยเด็กบางคนก็ไม่รู้จะไปไหนวันวันนึงก็ตื่นเช้ามาก็อะไรครับ10โมงเพิ่งจะตื่นนะแล้วก็คืนมาทานข้าวเสร็จปุ๊บเข้าห้องอยู่หน้าคอมอยู่กับ iPad อยู่กับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วก็เล่นอยู่งั้นบางทีละหมาดก็ไม่ได้ละหมาดผู้ปกครองก็บอกก็ดีแล้วดีกว่าออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยคือผู้ปกครองบางทีไปเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็ยังบอกว่าทำอย่างเงี้ยดีแล้วดีกว่าไปที่อื่นให้เด็กเล่นเกมไปอยู่บ้านไปนะครับก็คงไม่ใช่อย่างนั้นก็นี่คือในภาพของการ เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเรานะครับอับดุลฮากิมอายุเท่าไหร่นะ10ขวบอยู่ป.อะไรอับดุลฮากิมเริ่มท่องกุรอานตั้งแต่อายุเท่าไหร่3ขวบครับ3ขวบพูดภาษาไทยชัดยัง3ขวบนี่ยังวิ่งเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะมึงแต่เริ่มท่องตั้งแต่3ขวบครับรู้ว่าจำได้3ขวบเลยทำไมใครสอนย่อสอนย่อเราเป็นฮาฟิซอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะครับย่อเราเป็นฮาฟิซแล้วก็ย่อเราก็ใช้ให้เราเขามีวิธีสอนยังไงต้องไปนั่งเลยหรือว่านั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปหรือนั่งรถเก๋งหรือว่าพาเดินไปสุเหร่าแล้วไปท่องทำไงเริ่มต้นท่องที่บ้านท่องที่บ้านเขาบอกไงทำไมเราถึงอยากท่องเด็ก3ขวบนี่ยังเล่นได้นี่เลยนะสมัยก่อนเล่นอะไรนะเล่นลูกหินสมัยนี้เล่น iPad 2ขวบมานั่งเล่นรูดงี้เลยนะเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมนะ2ขวบเนี่ยทำไมถึงท่องอยากท่องเห็นพี่ท่องหรือเห็นย่อท่องหรือว่าเห็นในทีวีเขาท่องกันเห็นย่อท่องเห็นย่อท่องแล้วโตขึ้นอยากท่องจำทั้งเล่มไหมอยากอยากอยากทั้งเล่มเลยครับแล้วก็จะเป็นอะไรล่ะอิหม่ามอยากเป็นอะไรด็อกเตอร์อยากเป็นด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์กุรอานหรือด็อกเตอร์หมอกุรอานกุรอานแล้วก็สอบได้เกรดเท่าไหร่นี่จะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยอิบรอฮิมอิบรอฮิมท่องจำกุรอานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ4ขวบย่อเริ่มสอนเหมือนกันใช่ครับตอนนี้เรียนอยู่ไปสมัครเรียนที่อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครับเข้าต่อมออะไรนะม.4ครับม.4ไปเลือกโปรแกรมอะไรธุรกิจคอมครับไปลงธุรกิจคอมเอ้าไม่ลงซะนาวีอ่ะเราเดี๋ยวว่าไม่ได้ภาษาอาหรับไปลงไว้แล้วเดี๋ยวไปบอกลงใหม่เมื่อคือที่อบต.จะมีโปรแกรมก็คือมีวิทย์คณิตแล้วก็มีวิทย์คณิตอาหรับที่เปิดใหม่นะครับแล้วก็ที่เป็นโปรแกรมของเด็กมุสลิมส่วนมากเรียนกันก็คือโปรแกรมอาหรับที่เรียกว่าซะนาวีมีทั้งสามัญและมีทั้งภาษาอาหรับ
ถ้าเราได้กุรอานไอ้ส่วนคอมเนี่ยมันเรียนทุกห้องอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าจะทำยังไงหรืออยากจะเรียนธุรกิจคอมก็ว่าไปนะครับแต่ว่าส่วนมากคนที่อ่านกุรอานได้คนที่อ่านเก่งเขาจะไปลงสนวีเพราะจบม.6เนี่ยมันได้วุฒิ2ใบได้สามัญด้วยได้สนวีที่จะไปต่อประเทศอาหรับด้วยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอนาคตอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นด็อกเตอร์ครับอยากเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันแล้วก็จะไปทำอะไรมาสอนกุรอานแล้วก็เรียนคอมไปโรงเรียนคอมกับธุรกิจแล้วจะไปเป็นด็อกเตอร์แล้วก็จะไปไหนอิบรอฮีม นะก็ท่านผู้ชมครับนี่คือ เยาวชนในภาคกลางแล้วก็ในค่ายที่ได้ไปร่วมนั่งทดสอบหรือว่าสอบเด็กว่าคนไหนอ่านได้ไม่ได้เนี่ยแล้วก็บอกกับเด็กไว้ว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จค่ายแล้วเดี๋ยวเชิญมาออกรายการนะเด็กก็หัวเราะบอกว่าเด็กขำนะครับก็คือบอกเดี๋ยวต้องขออนุญาตพ่อกับแม่ก่อนคือเป็นเด็กมุสลิมานะ10ขวบเหมือนกันแล้วก็ท่องได้5ยุสแล้วก็มากกว่า5ยุสเพราะไปท่องซูเราะห์อื่นได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่เดี๋ยวเราจะเชิญเข้ามาร่วมในรายการอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามค่ะวะอะลัยกุมสลามค่ะวะอะลัยกุมสลามครับจากไหนครับสมุทรปราการค่ะครับผมมีอะไรแนะนำอยากจะถามเรื่องที่เข้าค่ายที่เขายิ่งเที่ยงอะค่ะกำลังเข้าอยู่ใช่ไหมไม่คือว่าปีนี้เด็กไม่ได้ไปอยากสอบถามค่าใช้จ่ายอะค่ะว่าประมาณเท่าไหร่อะค่ะค่าใช้จ่ายเนี่ยผู้กองก็ผู้กองท่านเป็นคนเก็บผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่คือในรายการไม่ได้บอกว่าในตอนประชาสัมพันธ์ในรายการไม่ได้บอกแต่ทราบว่าอยู่ประมาณกี่พันไม่ทราบ 3,000 หรือกี่พันไม่รู้ไม่ถึง10,000หรอคะไม่ถึงมั้งครับเห็นมีคนบางคนบอกว่าเป็นโอ้ไม่ถึงมั้งพอ 3,000 เนี่ยสาวประมาณ 3,000 ต่อคนใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมใช่คือวันนี้ที่บอกว่าจัดค่ายเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งผมบอกว่าเก็บตังค์เถอะนะครับอันนี้คุยกันก่อนนะถามว่าทำไมถึงเก็บตังค์เพราะว่าเราก็เอาลูกเข้ามาให้ความรู้ไม่ใช่เอาลูกเข้ามาเลี้ยงแต่เราเอาลูกเข้ามาให้ความรู้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีทุนเนี่ยเราก็ต้องใช้คำว่าแบกหน้าน่ะไปขอทุนคนอื่นอีกคนอื่นเห็นหน้าเราตอนนี้เขากลัวแล้วนะก็คือว่ามาขอตังค์อีกแล้วเราก็เลยใช้คำว่างั้นผู้ปกครองเราเลี้ยงลูกให้แต่เราให้ความรู้เนี่ยก็ประมาณ 3,000 เนี่ยแล้วก็ที่บอกว่ากินอยู่ก็คือดูแลให้นะครับทั้งละหมาดทั้งอะไรอบรมตัดบียาให้นะครับไม่ถึง 10,000 ถ้าถึง 10,000 ในข่าวก็ไม่แพงแต่นี้ยังไม่ได้ไปเลยก็คือได้ยินว่าเขาพูดว่าเป็นหมื่นกันใหม่เราก็ยังไม่พร้อมกันเลยคนที่ไม่มีเนี่ยเราไม่เก็บด้วยนะเราจะมีอย่างนี้ครับว่าเวลาเราจัดค่ายเนี่ยเวลาเราเก็บตังค์เนี่ยเหมือนในค่ายว่าคนที่เขามีเนี่ยบางทีเขาก็ให้มากกว่า 3,000 แล้วเสร็จแล้วถ้าสมมติคนที่เขาอยากจะเข้าค่ายจริงๆแล้วเขาก็คุยกับเราบอกว่าเขาไม่มีเนี่ยเราก็จะเหมือนในค่ายไม่เก็บไม่ใช่บอกว่าค่ายนี้จะต้องเป็นลูกหลานคนรวยนะแต่คนที่ไม่มีจริงๆเช่นอย่างกับในค่ายครั้งนี้เนี่ยจากประเทศลาวเพื่อนบ้านก็มาจากอีสานก็มานะครับแต่ว่าเราจะใช้หลักในการบริหารว่าคนที่มีท่านก็ให้เราบ้างส่วนคนที่ไม่มีเราก็จะมีเงินส่วนอื่นที่คนให้มาเนี่ยเราก็จะดูแลแล้วมันก็จะไปด้วยกันครับแล้วก็ครั้งที่แล้วลูกไปร่วมด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ได้ไปอะค่ะเพราะว่ายังไม่พร้อมก็เลยไม่กล้าไปที่อื่นเลยอยากถามอาจารย์ว่าอันนี้คือฮอฟฟิศด้วยใช่ไหมคะที่นี่เขายิ่งเที่ยงเนี่ยค่ะค่ายฮอฟฟิศที่เป็นครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่2ปีที่2ก็คือว่าปีที่แล้วมีแต่ผู้ชายแต่ปีนี้เราเพิ่มผู้หญิงขึ้นมาด้วยเวลาเพิ่มผู้หญิงมาเราก็มีที่พักก็ซึ่งอาจารย์เรืองฤทธิ์เนี่ยก็ได้ไปเคลียร์พื้นที่ให้และที่สำคัญอาจารย์รอมฎอนก็ไปสร้างบ้านอย่างกับโรงเรียนเลยนะครับก็เด็กผู้ชายประมาณ70คนเนี่ยอยู่บ้านอาจารย์รอมฎอนพอน่ะแล้วก็ครูก็ไปนอนเต็นท์อยู่ข้างๆล้อมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีบ้านตัวยำใช้เป็นครัวทำอาหาร
ส่วนบ้านของอาจารย์รังฤทธิ์ที่เคยเป็นค่ายผู้ชายเนี่ยก็วันนี้เป็นของผู้หญิงก็จะเดินกันถ้าถามว่า เดินไกลไม่มองกันเห็นแหละแต่เขาที่นั่น ขออภัยครับมันเดินลงแบบเนี้ยแล้วก็ไปขึ้นอย่างนี้เวลาจะเดินมาทีนึงก็คืออะไรนะไม่ไปอ่ะคือแต่จะบอกว่าไปห่วงว่าไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายจะแอบมาคุยกันไหมของผู้หญิงจะมีลุงโย่กับบังกอเซมเนี่ยนอนอยู่หน้าค่ายส่วนของผู้ชายก็จะมีอาจารย์อดัมนอนอยู่นะครับตรงนั้นก็จะบอกว่าในเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงเราจะไม่ได้ปล่อยให้มาวิ่งเล่นอาบน้ำกินข้าวอะไรไม่กินข้าวก็แยกผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงห้องน้ำของใครของคนนั้นไปนะครับแต่ว่าเน้นก็คือเช้าโปรแกรมกำหนดการก็คือเช้าเนี่ยตื่นละหมาดตะฮัจญุดก่อนแล้วก็อาซานละหมาดฟะยัดแล้วก็อ่านอัสกาดยามเช้าแล้วก็นัสซิฮัตทวนกุรอานท่องกุรอานนะครับแล้วก็ทานอาหารเช้าหลังจากนั้นก็ผ่อนคลายแล้วก็ไปท่องของใครของคนนั้นแล้วมีกิจกรรมนันทนาการแล้วก็11โมงก็จะมีวิชาฮิกมะแล้วก็รอทานข้าวแล้วบ่ายก็จะไปทวนกุรอานอีกคือจะเน้นในเรื่องของการทวนกุรอานค่ะค่ะชาร์ล็อกค่ะปีหน้ามีโอกาสจะแบบจะได้ไปเพราะมีทั้งหลานหญิงหลานชายทีนี้พ่อแม่ก็เราเป็นโต๊ะค่ะเราโต๊ะพ่อแม่เขาจะเป็นห่วงว่าอันตรายอะไรอย่างนี้ได้แยกหญิงแยกชายนี้เราจะได้รู้ไม่อันตรายอะไรอยู่สมุทรปราการอยู่แถวไหนครับสุราอ่ะอัจฉริยะนะคะสุราอิสานนะคะคือวันนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเวลาผู้ปกครองต้องเช็คว่าเรายืนหยัดเรามั่นใจว่าเราจะส่งลูกไปอันนี้ใช่ไหมไอ้ส่วนมีค่าใช้จ่ายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราโทรคุยกันก่อนมันก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าโอเคอย่างสมมติว่าเรามีลูกหลาน2คนเราขอจ่ายคนนึงไม่จ่ายคนนึงได้ไหมประมาณเนี้ยก็ได้แต่ว่าเด็กคือเราบอกว่าไม่ได้บางคนขออภัยนะครับอาจจะไม่สุภาพก็คือบางคนบอกว่าเอปิดเทอมนี่จะเอาลูกไปไว้ที่ไหนดีเกียรติเลี้ยงอยู่บ้านก็สนแล้วก็ไปเช็คแบบคล้ายว่าที่ไหนมีค่ายยาวที่สุดเลยนะจะเอาลูกไปเข้าค่ายนั้นเราถามว่าทำไมมันจะได้ไม่ต้องมาอยู่บ้านถ้าอย่างเงี้ยผมบอกว่าแค่เนียดก็ผิดแล้วครับก็เลยบอกว่าวันนี้จึงเป็นทางเลือกว่ามีค่ายฮาฟิซมีค่ายนันทนาการมีค่ายฝึกผู้นำมีนะครับก็ดูว่าอันไหนมันเหมาะถ้าผมยกตัวอย่างลูกอาจารย์ท่านหนึ่งนะ เป็นวิทยากรในรายการยาตีมเนี่ยเขาจะส่งลูกเขาเลยนะไม่ได้ยึดติดอยู่ค่ายเดียวปีนี้ส่งค่ายนี้ปีหน้าไปส่งอีกค่ายนึงปีหน้าไปอีกค่ายนึงถามว่าไปทำไมเขาต้องการให้ลูกเขารู้ประสบการณ์เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ไปหาใครครับไปหาวิทยากรรู้จักวิทยากรใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่โตมาในสังคมเนี่ยแล้วสักวันหนึ่งในอนาคตเขาจะบอกว่าอ๋อผมเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ในค่ายนั้นค่ายนั้นค่ายนั้นก็มันทำให้เกิดการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งในเรื่องของการหรือบางทีบางคนก็ใช้คำว่าค่ายทดสอบเหมือนคล้ายลองวิถีชีวิตมุสลิมเช่นฝึกอาบน้ำมาหยัดจริงๆหรือบางทีก็บอกว่าเอามาเรียนรู้ละหมาดกับละหมาดแบบซุนนะจริงๆอย่างเงี้ยคือเขาจะมีเป้าหมายว่าค่ายนี้เพื่ออะไรแล้วเราก็ดูว่าเราต้องการให้ลูกเราได้อะไรนะครับค่ะค่ะอาจารย์นอกค่ะครับผมคุณอาจารย์มากคือดูภาพแล้วก็ประทับใจทุกอย่างเลยอะค่ะมีอะไรแนะนำเด็ก2คนได้ไหมได้ดูอ๋อเก่งมากค่ะเคยฟังเวลาเขาทดสอบอัลกุรอานแล้วครับคนนี้เก่งมากแบบได้รัดเก่งแบบนี้จะคงไม่ได้เพราะว่าป้าเขาไม่ได้เก่งอย่างนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ป้าแล้วอยู่ที่ว่าถ้าเราให้เขาได้ทดสอบที่สำคัญคือที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีคอมใช่ไหมล่ะมีซีดีเนี่ยเปิดให้เด็กฟังทุกวันนะแล้วบางทีเด็กเขาเรียกอะไรนะไอคนที่เราตั้งใจจะให้ได้เนี่ยบางทีคนนั้นไม่ได้แต่คนที่ไม่เคยสนใจแต่ฟังทุกวันแต่บางทีมันเวลาอ่านปุ๊บมันไปของมันเองได้นะค่ะค่ะครับค่ะอาจารย์ก็รอค่ะอาจารย์คะเรามีโอกาสจะส่งหลานไปก็ชอบทุกอาจารย์เลยค่ะดูประจำมาช่องนี้กับก็ดูได้ทุกช่องอะค่ะแล้วก็ดูไปว่าอันไหนนี่สักหรือรายการของอาจารย์ก็ดูเป็นประจำครับเวลามีช่องอัลกุรอานท่องสอนกุรอานก็ดูเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดือนรอมฎอนคงจะมีอีกนะครับมีพักเข้าค่ายอ่ะเหรอคะไม่ครับท่องอะไรนะการทดสอบท่องจำกับอะไรนะในเดือนรอมฎอนค่ะอินชาอัลเลาะห์ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
ขอมาเป็นลูกไปไหมฮะไปเปล่าไปเถอะอยู่ที่บ้านย่อไม่ค่อยข้าวกินตัวนิดเดียวเนี่ย11ขวบกี่ขวบนะ10 10อยู่บ้านได้กินข้าวป่ะกินแล้วกี่มื้อทุกมื้อทุกมื้อวันนึงกี่มื้อล่ะทุกมื้อน่ะเป็นแนวคิดใหม่เดี๋ยวไปบอกทีมงานของศรัทธาชนนะปีหน้าจัดค่ายรับเลี้ยงลูกช่วงปิดเทอม2เดือนเขาพาไปเลยนะไอ้มาเลไปไหนแล้วไม่ไปพาไปอยู่เขานั่นแหละอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับผมวะอะลัยกุมสลามครับจากไหนครับจากนาราครับครับผมมีอะไรแนะนำครับคือว่าลูกอยากจะเข้าร่วมอ่านอัลกุรอานครับเอาเชิญเลยครับครับมีประมาณ4คนครับโอเคได้เปล่าครับเอาต้นไหนมั่งไม่ใช่บักรอนะอ่านต้นไหนเพราะว่าที่ผมเจอกับตุลฮามิดวันนั้นนะอ๋อโอเคเอางั้นเอาอ่านเลยครับครับเอาเดี๋ยวคนเล็กก่อนนะจ้ะประมาณ8ขวบครับ8ขวบأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ คนที่2ครับเพราะว่าคนที่8ขวบใช่ไหมคนแรกครับครับครับที่ไปซาลาฟ์วันนั้นครับครับผมแล้วคนที่2คนที่สองเดี๋ยวคนที่3เลยนะครับผมคมตัวนะครับมีลูกกี่คนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมعن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا صدق الله العظيم. อายุเท่าไหร่นะครับคนพ่อคนที่สองอายุเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่ว่าเป็นเท่าไหร่15ครับคนต่อไปครับคนตัวครับเพราะว่าคนที่อีกคนหนึ่งไปดูครับออกไปแล้วครับไปครับไปกลางตุลาที่3ที่ไปเมื่อไหร่ไปวันที่16ไปเรียนหรือไปอะไรไปเรียนกับไปท่องที่อินโดครับที่วาดีมุบารอกกันนะครับครับค่ายครับค่ายครับครับกดตัวเลยครับได้ป่าวครับได้ครับ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 อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسىإلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقىالذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقىإن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ما شاء الله صدق الله العظيم คุณพ่อมีลูกกี่คนนะครับฮัลโหลครับครับคุณพ่อมีลูกกี่คนครับลูก9คนครับมาชาอัลลอฮ์9คนแม่เดียวอ่ะนะครับแล้วก็ท่องจำกวาดกี่คนแล้วท่องจำทั้งเล่ม5คนครับทั้งเล่มมานะไม่ประมาณยังไม่ถึง10ยุคครับแต่เริ่มท่องอยู่ในระหว่างการท่องใช่ไหมครับก็อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้เป็นอาหลุนกวาดลูกหลานท่องจำกวาดครับครับอันดามิขอถามหน่อยได้เปล่าครับถามว่ามีวิธีการยังไงให้ลูกท่องจำอัลกุรอานได้ท่องจำได้เร็วผมมีวิธีเปล่าครับถ้ามีวิธีต้องถามว่าทำอย่างไรที่ท่องกุรอานแล้วไม่ลืมโอ้ครับครับไอ้ท่องเร็วเนี่ยอยู่ที่เด็กโอ้แล้วก็เราบังคับเพราะอินโดนีเซียก็คือท่องวันละ3ใบเดือนหนึ่ง5ยุสครับครับ6เดือนน่ะจบเล่มเนี่ยเร็วที่สุดครับครับแต่ว่าจะบังคับลูกท่องได้ป่ะล่ะอันนี้ไปทดลองประมาณเดือนนึงครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าถ้าจะทำให้ท่องแล้วไม่ลืมคืออย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นมะซียัตความชั่วอ๋อครับแค่นี้แหละครับระวังรักษาเนี่ยยากกว่าท่องจำโอ้ใช่ครับนะครับจะจักกันรอคอยรอนครับขอบคุณครับครับผมครับก็ช่วงท้ายของรายการนะครับผมทั้ง3คนนะครับก็คืออับดุลฮากีมมั่นคงนะครับแล้วก็อิบรอฮีมมั่นคงนะครับก็คงจะต้องบอกแล้วก็ขออนุญาตนะครับว่าในรายการฮาฟิซอัลกุรอานสานฝันเยาวชนไทยสู่ฮาฟิซโลกเนี่ยก็พยายามที่จะทำอย่างไร
ที่จะให้เกิดการเรียนรู้เกิดการเข้าใจนะครับทำให้เกิดการท่องจำอย่างน้อยที่สุดก็คือ1นามสกุล1ฮาฟิซนะครับนี่คือสโลแกนหรือนโยบายของรายการเราว่า1นามสกุล1ฮาฟิซและอินชาอัลเลาะห์เมื่อทุกนามสกุลมีฮาฟิซแล้วก็ในไม่ช้าชีวิตแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนและสุดท้ายก็จะกลับมาสู่หลักการอัลอิสลามและปฏิบัติตามวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้ผมทั้ง3นะครับจากกันด้วยกับคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาห์